พร้อมนะคะพี่คะวันนี้มาส่งแม่แอร์ค่ะแล้วก็ทำหน้าที่สำคัญด้วยครับจริงๆแล้วอ่ะภาพเนี้ยมันปิ๊งขึ้นมาตอนที่ผมเล่นละครเรื่องแรกคือในเรื่องแรกเนี่ยยังคุยกับผู้จัดเลยว่าตอนท้ายอ่ะมันต้องมีการตายกันเกิดขึ้นก็คือจะเป็นพ่อตายหรือจะเป็นแม่ตายอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วไปตกผลึกที่อโย่งแกเล่นเป็นพ่อแล้วแม่แอดน่ะเป็นแม่แล้ววันที่วันเนี้ยมีหลายดอกมากที่มาเจอลำฉุยฉายพรามผมก็เป็นคนรัดเครื่องแล้วก็ลำฉุยฉายพรามหน้าศพในหน้าเมนในวันถ่ายละครแม่นะตอนที่ก่อนจะเข้าฉากเนี่ยแม่ก็ยังยืนขำมาโย่งเลยเสียงหัวเราะแกยังมีอยู่เลยเพราะว่าอโย่งแกไปแย่ไปป่วนกองวันนั้นนะคะก็ประมาณว่ามาเผาฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วภาพเนี้ยมันสะท้อนเข้ามาแล้วมันเห็นในวันเนี้ยผมอ่ะเตรียมทําใจมาแล้วนะครับแล้วบอกว่าอยากจะเข้มแข็งแล้วก็ไม่อยากอ่อนแอแต่เวลาเราถือกระถางทูบอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดกับเราแล้วเกิดกับแม่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันใจหายนะครับพยายามปลอบใจตัวเองว่าแม่ไปดีแม่ไปสบายแล้วก็พยายามแม่ไม่ต้องห่วงนะผมเชื่ออยู่อย่างนะครับว่าไม่อยากร้องไห้ไม่อยากเสียน้ําตาแกจะได้ไม่มีห่วงแต่รู้ว่าถึงแม่จะไปดีแล้วครับแต่เราจะไม่ได้เจอแล้วมันผูกพันมากกว่าการแสดงละครด้วยกันคือได้มีโอกาสพูดอะไรกับแม่ได้ไหมคะตอนขึ้นไปบอกเขาว่าแม่ลูกยังระลึกนึกถึงคำสอนของแม่นะแล้วก็จะคิดถึงแม่ในความดีของแม่แล้วก็คิดถึงในรูปเวทีการแสดงของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนมาร่วมส่งแม่แล้วขอให้แม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีไปเป็นนางฟ้าอยู่ยังมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มเพราะผลงานที่แม่ฝากเอาไว้อะมันเยอะมากเลยมันเยอะในเรื่องการแสดงด้วยแล้วก็ในเรื่องของบทบาทของนักแสดงหน้าที่ของนักแสดงแม่เป็นครูที่ดีมากเลยครับในกองอ่ะผมได้ซึมซับมานะผมก็ว่าผมมาทําการบ้านไปดีแล้วเนี่ยจนสุดท้ายอ่ะพอไปเจอแม่ในกองเนี่ยนะครับเชื่อมั้ยว่าผมเล่นละครกับแม่แม่ก็จะมีกระเป๋าอยู่ใบนึงลูกกระเป๋าสะพายของแกกระเป๋าใส่บทแม่ไม่เคยถือบทละครหน้ากองเลยแล้วก็สุดท้ายอ่ะเวลาที่จะดูสักหน่อยนึงเนี่ยแกก็จะวักขึ้นมาดูแล้วก็เอาวางแล้วก็พอไปหน้ากองอ่ะไม่มีการติดไม่มีการใดๆทั้งสิ้นแล้วเรื่องแรกผ่านไปแล้วนะเรื่องที่สองยิ่งมาเจอแม่แอดเล่นเป็นแม่พ่อเปี๊ยกพิสารเล่นเป็นพ่อทั้งสองคนคือปรมาจารย์มากๆเลยค่ะแล้วเวลาที่หลักการทำงานของดารารุ่นอาวุโสเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆในกองเนี่ยนะครับพอหน้าเซตปั๊บเนี่ยจะไม่มีการคุยกันเลยคือพอไปถึงปั๊บอ่ะต่อบทแล้วเข้าได้เลยมันมีอยู่เรื่องนึงเรื่องผู้ใหญ่เหตุกำนันหอยที่เขาเล่นเป็นพ่อเป็นแม่ผมนั่งกินข้าวอยู่นั่งข้าวเที่ยงแล้ววันนั้นน่ะผมมีซีนที่จะต้องเถียงกับนางเอกยาวมากแล้วก็ต้องมีแม่เข้ามาห้ามแม่น่ะนั่งท่องบทอยู่ระหว่างกินข้าวนะคะก็นั่งนึกไปคําพูดผู้ใหญ่ทําไมเป็นคนอย่างนี้นู่นนี่นั่นพูดไปแม่แกต่อมาให้จากข้างหลังซึ่งเราไม่รู้ด้วยว่าแกอยู่คือนี่แหละครับคือวิญญาณนักแสดงแกก็พูดไอ้เฮ้ยมึงทำไมเป็นอย่างนั้นลงไปว่าผู้ใหญ่ได้ไงคือหันไปเอ้าแม่อยู่ตรงนี้เหรอไม่เห็นคือนี่แหละครับคือมืออาชีพจริงๆแล้วมีอยู่ปึ้งหนึ่งคือเรื่องสุดท้ายที่ได้เล่นกับแกเพราะพี่อาร์ตเนี่ยแกเป็นผู้จัดพี่เอมารับเชิญหน่อยลูกสาวเล่นโปงลางพอลูกสาวได้เล่นปั๊บเนี่ยพ่อก็รับเชิญแม่แอดก็ถูกรับเชิญมาแล้วก็มาเจอกันในกองพอเจอกันเป็นเรื่องสุดท้ายเนี่ยสิ่งนึงเลยเนี่ยนะครับที่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วว่าแม่เปลี่ยนไปจริงๆแม่เปลี่ยนไปในที่นี้ก็คือแม่บอกว่าแม่ไม่รับละครแล้วลูกนี่รู้ว่าเป็นเองนะแม่เลยมาแล้วก็เล่นแล้วสุดท้ายอ่ะแม่ก็ไปนั่งเครียดนะเกี่ยวกับตอนเข้าฉากทุกคนเห็นหมดในกองครับว่าแกเครียดแล้วพี่อ่ะเดินไปแล้วบอกแม่ไม่ต้องเครียดเลยเล่นกับหนูแม่ก็เข้าฉากอยู่กับหนู2คนเนี่ยเล่นได้ทําสบายเลยแม่เล่นไปเลยมันมีการบอกบทเหมือนละครสมัยก่อนนะคะแต่มีอยู่ซีนนึงที่เข้ากับลูกสาวเป็นไงคือเขาเรียกว่าพอย้อนดูอะค่ะจะร้องไห้เหมือนแบบแม่ถามว่าแบบเหนื่อยมากไหมลูกกับการทำงานแบบนี้ถ้าเกิดว่าเหนื่อยก็พักนะลูกอะไรแบบเนี้ยหนูนั่งดูซีนนี้แล้วแบบ
ร้องไห้อะค่ะเพราะว่าอยู่ในกองอะค่ะแม่แอดเหมือนแบบเป็นคุณยายของหนูคนนึงอะแล้วเขาก็แบบคอยสอนนู่นสอนนี่แล้วก็รักแล้วก็เอ็นดูเราทั้งที่แบบเพิ่งเคยเจอกันแค่เรื่องแรกอะค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าโหแล้วแม่แกหนูรู้สึกว่าเป็นหนูโชคดีมากที่ได้เล่นละครกับแม่แอดเซนซิทีฟมากค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้ววันนี้หนูก็ได้มาส่งแม่แล้วก็ชีวิตนี้ในการที่เดินสายอาชีพนักแสดงรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เล่นละครกับแม่แอดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจะไม่ลง